ครับสวัสดีครับผมโซ่จากเพจเปนโซนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ Music Me Channel นะครับผมมาอยู่กับ Kawai ES 120นะครับเป็นไฟฟ้ารุ่นที่น่าสนใจรุ่นหนึ่งของ Kawai เลยนะครับโดยตัวดีไซน์ของมันเนี่ยดีไซน์แบบมินิมอลมีความเล็กกระทัดรัดครับเปนโนนี้ก็ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ครอบครัวที่ต้องการใช้พื้นที่ใช้สอยให้มีประโยชน์อย่างมากที่สุดนะครับโดยที่ตัวนี้ก็เข้ากับห้องได้ทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่นหรือจะเป็นในคอนโดนะครับเพราะว่าด้วยดีไซน์กระทัดรัดแล้วก็ความมินิมอลของมันนะส่วนในด้านปุ่มคอนโทรลตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีเงินโครเมียมนะครับตัดกับสีขาวนะครับก็จะมีปุ่ม power ตรงนี้จะเป็น master volume ก็คือเลื่อนไปเลื่อนมาแบบนี้แล้วก็จะมีปุ่มฟังก์ชันปุ่ม record ปุ่ม play stop แล้วก็มี transpose แล้วก็จะมีปุ่มเปลี่ยนเสียงนะครับมีเสียงเปียโนมี e piano แล้วก็มีเสียงอื่นๆส่วนทางด้านหน้าเปียโนตรงนี้นะครับจะมีรูใส่หูฟังทั้ง2แบบก็คือทั้งแบบใหญ่และแบบเล็กนะครับแล้วก็ที่พิเศษของรุ่นนี้ก็คือจะมีทางด้านของการเชื่อมต่อ bluetooth ด้วยส่วนในฟังก์ชันของ bluetooth นะครับเราสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันเปียโนรีโมทได้ทั้งในสมาร์ทโฟนแล้วก็ใน iPadได้เลยครับเพื่อใช้ในการเซตติ้งค่าต่างๆส่วนทางด้านคีย์นะครับเป็น88คีย์มาตรฐานนะครับทัชชิ่งเป็นแบบแฮมเมอร์ก็คือเรียนแบบอะคูสติกเปียโนเลยก็คือให้ความรู้สึกเหมือนเราได้เล่นแกรนด์เปียโนหรือได้เล่นอัพไรท์เปียโนจริงๆเลยนะครับเนื้อสัมผัสคีย์เป็นแบบแมตต์ก็คือเป็นแบบด้านนะครับมาพร้อมกับลำโพงขนาด12เซนทั้งหมด2ข้างนะครับใช้กำลังไฟข้างละ10วัตต์ให้เสียงแบบสเตอริโอเลยส่วนในเรื่องของเสียงเปียโนนะครับทางคาวายได้แซมเปิลเสียงมาจากตัวแกรนด์เปียโนชิเคโรคาวายซึ่งตัวชิเคโรคาวายเนี่ยเป็นแกรนด์เปียโนตัวท็อปของทางคาวายเลยซึ่งได้รับการยอมรับทั่วโลกแล้วว่าเป็นหนึ่งในแกรนด์เปียโนที่ดีที่สุดนะครับส่วนในเรื่องของเสียงตัวเปียโนไฟฟ้านี้เขาให้มา25เสียงนะครับเราสามารถเล่น1เสียงและเราสามารถแบ่งครึ่งเล่น2เสียง2ด้านก็ได้หรือเราจะสามารถผสมเสียง2เสียงแล้วเล่นพร้อมกันในเวลาเดียวกันก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาทดลองฟังเสียงแต่ละเสียงในช่วงต่อไปกันนะครับส่วนในด้านของบลูทูธนะครับเราสามารถ connect ได้ทั้ง2แอปเลยนั่นก็คือแอป Piano Remote ซึ่งเราใช้ตัวแอปนี้ในการปรับแต่งเสียงคอนโทรลเสียงต่างๆของเปียโนไฟฟ้าตัวนี้กับอีกแอปนึงนั่นก็คือ PianoBook Player ซึ่งเป็นแอปที่ใช้สำหรับฝึกซ้อมเปียโนนะครับสำหรับคนที่ต้องการทำเพลงนะครับเปียโนตัวนี้สามารถใช้เป็น MIDI Controller ได้เหมือนกันสมมติว่าท่านทำเพลงใน Logic Pro หรือใน GarageBand นะครับตัวนี้สามารถ connect กับตัวแอปตัวกลางอย่างเช่น MIDI Connect นะครับแล้วก็สามารถใช้ตัวนี้ต่อตรงเข้ากับแอปได้เลยนะครับส่วนทางด้าน Damper Pedal นะครับเครื่องนี้เป็นไฟฟ้าเครื่องนี้ก็รองรับทั้งตัว Damper ปกติก็คือตัว on switch on off นะครับแล้วก็เป็นตัว Damper ที่เป็นแบบ3 Pedal เหมือนตัวการเปียโนนะครับแล้วก็รองรับระบบ Half Pedal ได้เหมือนกันครับ Half Pedal นะครับก็คือลองจินตนาการว่าถ้าเราเหยียบpedal จนสุดเนี่ยตัว sustain ตัวเสียงมันจะค้างยาวไปแบบ 100% เลยแต่ถ้าเกิดเราเหยียบแค่ครึ่งนึงเนี่ยเสียงมันจะยาวไปแค่ครึ่งนึงคือ 50% ก็คือยาวไม่เท่ากับตอนที่เราเหยียบไปสุดเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกฟังก์ชันของเปียโนไฟฟ้าตัวนี้กันนะครับโอเคเราจะมาเริ่มจากตัวปุ่ม power กันนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับส่วนทางด้านนี้จะเป็น master volume ก็คือเราสามารถปรับเบาแล้วก็ดังได้โดยการเลื่อนอย่างนี้นะครับถัดมาก็จะเป็นปุ่มฟังก์ชันนะครับปุ่มฟังก์ชันถ้าเกิดเราเปิดใช้งานปุ่มฟังก์ชันปุ๊บสามารถใช้ registration ตรงนี้ได้ก็คือเราสามารถเซฟเสียงเพื่อเป็นคีย์ลัดได้ทั้งหมด4 registration ตรงนี้นะครับถ้าเป็นทาง factory ทางโรงงานเลยอ่ะเบอร์1เขาจะเซตมาให้เป็นเปียโนเบอร์2เขาจะเซตให้เป็น electric piano แล้วก็เบอร์3เขาจะเซตให้เป็นออร์แกนส่วนเบอร์4นี้เขาเซตให้เป็นสตริงนะครับผมถ้าเกิดเราต้องการจะใช้ registration นี้เราต้องเปิดโหมดฟังก์ชันตรงนี้ก่อนนะครับไฟก็จะติดตรงนี้ขึ้นมาครับถ้าเกิดว่าปุ่มฟังก์ชันไฟไม่ติดแล้วเราก็จะกลับเป็นแบบเดิมส่วนทาง play stop ตรงนี้กับ recorder ก็คือตรงนี้เราสามารถเราอัดเสียงที่เราเล่นได้แล้วก็ playback ได้เหมือนกันครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับเรากดตรงนี้ไปปุ๊บไฟขึ้นปุ๊บเราก็เล่นเลยถ้าเราเล่นเสร็จปุ๊บเรากด stop แล้วเราจะ playback เราก็กด play อีกรอบนึงตามนี้ครับแล้วก็ถ้าเรากด2ปุ่มนี้พร้อมกันก็จะเป็นเพลง demo นะครับก็คือเป็นเพลงที่อยู่ในเครื่องนะครับถ้าเราอยากจะหยุดเราก็
็กด2ปุ่มนี้พร้อมกันนะครับซึ่งในเปียโนไฟฟ้ารุ่นนี้นะครับเขาให้เพลงเดโมมาทั้งหมด16เพลงนะครับเราสามารถเปลี่ยนเพลงได้โดยการกด2ปุ่มนี้ค้างไว้แล้วก็เลือกลิสต์เพลงตามคีย์ตรงนี้ได้เลยอันนี้จะเป็นเพลงที่1นะครับอันนี้เป็นเพลงที่2เพลงที่3ครับไล่กันไปนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16ถึงตรงนี้เลยครับผมปุ่ม Transpose นะครับปุ่ม Transpose ก็คือเราสามารถทดเสียงได้เวลาเรา Transpose เราก็จะกดปุ่มนี้ค้างไว้แล้วตรงคีย์นี้จะเป็นบวกกับลบอันนี้ด้านนี้เป็นลบด้านนี้เป็นบวกผมบวกนี่ครึ่งเสียงก็จะเป็นบวกขึ้นไปครึ่งเสียงนี่ก็บวกไปครึ่งเสียงถ้าเราจะลดเราก็กดด้านนี้แทนประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบวกลบทีละครึ่งเสียงแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการคีย์ลัดเราต้องไปดูที่ตรงกลางตรงนี้นะครับตรงนี้คือบวกลบศูนย์แต่ถ้าเกิดอันนี้ไปทางด้านนี้ก็จะเป็นลบหนึ่งเซมิโทนแล้วก็ไปทางนี้ก็จะเป็นลบสองลบสามลบสี่ลบห้าลบหกลบเจ็ดลบแปดลบเก้าลบสิบลบสิบเอ็ดมากสุดคือลบสิบสองตรงนี้นะครับก็คือเราจะกดปุ่มทรานสโพสให้ค้างไว้แล้วก็เราก็กดตรงนี้ได้เลยมันก็จะเป็นคีย์ลัดให้หรือถ้าเราจะบวกขึ้นไปสมมติว่าผมอยากจะได้บวก10เซมิโทน1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ผมกดตรงนี้แทนก็จะเป็นแบบนี้ครับถ้าเกิดเราจะกลับคิดที่เดิมผมก็มาที่ตรงมิดเดิล4ตรงนี้นะครับและในเปียโนไฟฟ้าตัวนี้เรายังสามารถจูนได้แบบโปรเฟสชันนอลขึ้นไปด้วยอย่างเช่นจูนแบบ equal temperament หรือจูนแบบ pure temperamentหรือเราสามารถปรับเฮิร์ตซ์ได้ด้วยอย่างเช่นเราถ้าเราไม่ต้องการ440เฮิร์ตซ์เราสามารถบวกลบเป็นระดับเฮิร์ตซ์ได้ตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับโดยทางตัวคอนโทรลก็จะอยู่ตรงฝั่งนี้นะครับมาในส่วนถัดไปก็จะเป็นส่วนของเมโทรนอมนะครับก็จะกด2ปุ่มนี้พร้อมกันตรงนี้ถ้าเราจะปิดเราก็กด2ปุ่มนี้พร้อมกันเหมือนกันถ้าเราจะปรับลดความเร็วหรือปรับเพิ่มความเร็วเราใช้ทางปุ่มบวกกับลบเหมือนกับทางทรานสปอร์ตเมื่อกี้นี้ได้เลยอย่างครับผมกดค้างไว้อันนี้ก็จะเร็วขึ้นหรือถ้าเกิดทางนี้ก็จะช้าลงหรือว่าถ้าเราต้องการจะใส่จำนวนตัวเลขที่เป็นบีทเพอร์มิเนตแบบเป๊ะๆ เลยเราสามารถใส่เป็นตัวเลขได้โดยที่เลข1จะอยู่นี้1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็0สมมุติผมต้องการ130นะครับผมก็จะกด1 3แล้วก็0แบบนี้ผมก็จะได้130พอดีสมมติว่าผมต้องการ180ผมก็จะกด180ก็จะได้180พอดีนะครับเราสามารถปรับวอลลุ่มปรับความดังของเมโทรนอมได้จาก2ปุ่มนี้ครับก็คือตัวนี้เพิ่มตัวนี้ลดนะครับอย่างนี้สมมติผมจะเพิ่มเสียงเมโทรนอมหรือผมจะลดเสียงเมโทรนอมลงก็จะประมาณนี้ในโหมดของดรัมริทึมตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราเบื่อเสียงของเมโทรนอมเป็นไฟฟ้าตัวนี้เขาให้เสียงกลองเป็นแบ็คกิ้งแทร็กมาสำหรับใช้ในการซ้อมได้เหมือนกันวิธีการใช้งานก็เหมือนกันเลยครับก็จะกดตรงนี้ค้างไว้แล้วก็กดก็จะได้เป็นเสียงกลองอันนี้เราสามารถเปลี่ยนริทึมไปเป็นริทึมถัดไปหรือริทึมก่อนหน้านี้ได้จาก2ปุ่มนี้นะครับประมาณนี้นะครับในส่วนถัดไปก็จะเป็นปุ่ม Sound Select นะครับก็คือเป็นปุ่มเปลี่ยนเสียงโดยเริ่มจากเสียงเปียโนก่อนดังนั้นนี้เราสามารถเปลี่ยนเสียงเปียโนไปเรื่อยๆโดยการกดปุ่มตรงนี้ซ้ำไปเรื่อยๆทำได้เหมือนกันครับในโหมดของเปียโนก็จะมีหมวดของเสียงตัว Chicaru Kawai หรือ Grand Piano รุ่น EX หรือเป็น Upright Piano ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการคีย์ลัดเราจะเปลี่ยนเสียงเราก็จะเริ่มจากตรงนี้เหมือนกันครับผมกดตรงนี้ค้างไว้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเสียงที่1อันนี้ก็จะเป็นเสียงที่2เสียงที่3ไล่ไปจนถึง10เสียงเลยตรงนี้ครับผมแล้วก็ในส่วนถัดไปก็จะเป็น Electric Piano นะครับก็เหมือนกันครับเราก็สามารถเปลี่ยนของเสียง Electric Piano ได้ครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นปุ่มอาร์เตอร์ก็คือเป็นเสียงอื่นๆอย่างเช่นเสียงเบสเสียงควายเออร์เสียงสตริงเสียงเครื่องเป่าเสียง
พวกเพอร์คัสชันอะไรประมาณนี้ครับอย่างถ้าเป็นปุ่มนี้ก็จะเป็นเบสนะครับหรือจะเป็นเสียงนี้ก็จะเป็นเสียงของสตริงอันนี้ก็จะเป็นแบบสตริงแบบ slow string นะครับหรือจะเป็นแบบสตริงแบบแข็งแรงขึ้นมาเป็นหรือจะเป็นเสียงแบบ choir ก็มีเหมือนกันอย่างเช่นนี้ในประมาณนี้นะครับหรือเป็นเสียง harpsichord ก็ได้ครับอย่างนี้ประมาณนี้ครับผมครับส่วนในส่วนของการ connect ตัว Bluetooth กับทางแอปพลิเคชันเนี่ยเรามีคลิปแยกต่างหากไว้แล้วนะครับอีกอย่างนึงที่สามารถทำได้ก็คือในฟังก์ชันของ Bluetooth นะครับสมมุติผมอยากจะแกะเพลงจากใน YouTube ผมใช้สมาร์ทโฟน connect กับ Bluetooth ของเครื่องเป็นไวไฟนี้แล้วผมเปิด YouTube เสียงใน YouTube จากในสมาร์ทโฟนผมเนี่ยจะออกมาทางลำโพงของเป็นไวไฟตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็สามารถเล่นเป็นไวไฟตัวนี้พร้อมกันได้เลยครับThank you.
สำหรับเปียโนรุ่นนี้นะครับ Kawai ES 120นะครับเหมาะสำหรับใครบ้างก็เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยนะครับที่ต้องการเริ่มเล่นเปียโนหรือว่าเริ่มมีเปียโนเป็นของตัวเองนะครับเพราะว่าเปียโนตัวนี้ดีไซน์ออกมาได้สวยงามมากสามารถวางได้ทุกตำแหน่งของมุมบ้านของท่านได้เลยนะครับแอคชั่นของคีย์เรียนแบบเปียโนอะคูสติกค่อนข้างสมจริงเลยครับผมเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนเปียโนนะครับไปจนถึงระดับมืออาชีพได้เลยเพราะสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกสามารถยกไปเล่นในสถานที่ต่างๆได้เหมือนกันครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้ทางร้าน Music Me เลยนะครับหรือว่าติดต่อทางช่องทางนี้ได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Music Me นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ